สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่แหววจะมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเราควรที่จะฝึกให้ลูกทานผักยังไงนะคะเทก็คือว่าหลังจากที่ลูกเราอ่ะ6เดือนเนาะเลโอนาร์โดแม่แหววจะให้ลูกทานอาหารอ่ะตอน6เดือนก่อน6เดือนแม่แหววให้ทานนมแม่อย่างเดียวคือหลังจาก6เดือนแล้วคุณแม่ต้องเริ่มทำอาหารให้ลูกทานนะคะแม่แหววก็จะบอกว่าทำอาหารด้วยการต้มผักรวมกับข้าวแล้วรวมกับชนิดของโปรตีนแล้วแต่ว่าวันไหนเราจะใช้โปรตีนชนิดไหนนะคะแล้วแม่แบบก็จะปั่นให้ละเอียดเนาะแล้วก็ให้ลูกกินอันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่6เดือนแล้วพอ6 7เดือน8เดือนอย่างเงี้ยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มให้ลูกอ่ะกินผักให้เขาชินกับรสชาติของผักอาจจะแบบว่าผักต้มหรือว่าผักสดแต่ต้องเลือกผักที่มันไม่แข็งเกินไปที่จะไม่ติดคอลูกนะคะยังไม่แหววอ่ะผักบางชนิดก็คือเราต้มเนาะต้มเสร็จแล้วก็ให้ลูกลองกินก็คือให้หยิบให้เขาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยให้เขากินให้เขากินไปเพราะว่าเขาจะได้ชิมกับรสชาติของผักคืออันนี้คือไม่แหววพลาดตอนโลเรนโซก็คือตอนโลเรนโซอ่ะตอนเขา6เดือนอ่ะคือตอนแม่แหววพลาดตอนโลเรนโซก็คือว่าตอน6เดือนอ่ะแม่แหววก็ปั่นผักรวมกับข้าวรวมกับโปรตีนนี่แหละให้ลูกกินแล้วแม่แหววไม่ให้ลูกอ่ะลองกินผักที่แบบว่ากินผักสดหรือว่าผักต้มที่มันเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแล้วพอโลเรนโซตอนนี้พอเขาโตเขาก็จะไม่กินผักเลยเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้เลโอนาร์โดก็คือว่าต้องก็คือตอนนี้ก็คือเลโอนาร์โดตอนนี้ก็คือ11เดือนเนาะแม่แหววก็จะให้กินผักก็คืออาจจะให้กินแตงกวากินผักต้มก็ให้มาเขาชิมเพื่อให้เขาชิมกับรสชาติใช่ไหมคะตอนเลนโซ่แม่แหววให้เขากินแต่ผลไม้ก็คือตอนลูก6เดือนแม่แหววจะเอาผลไม้แม่แหววจะเอาผลไม้ใส่เหมือนเป็นจุกเนาะจุกดูดนี่แหละแต่ว่ามันเป็นรูๆแม่แหววอ่ะคือแม่แหววพลาดตอนโลเรนโซก็คือตอนโลเรนโซตอนใหม่ๆคือแม่แหววก็ให้ลูกนี่แหละกินข้าวปั่นพร้อมผักกับพร้อมชนิดของโปรตีนแต่แม่แหววอ่ะไม่ให้ลูกอ่ะลองกินผักแบบว่ากินแบบผักเป็นชิ้นๆแม่แหววให้โลเรนโซกินเอาผลไม้ใส่อย่างเงี้ยค่ะเอาผลไม้ใส่เป็นเหมือนจุกให้ลูกดูดเนาะแต่ว่ามันจะไม่เป็นชิ้นมันจะออกมาทางรูอย่างเงี้ยมันจะไม่ติดคอลูกก็คือแม่แหววเอาผลไม้ใส่แล้วให้โลเรนโซดูดกินตอนเขาเด็กๆตอนเขา6เดือน7เดือนจากนั้นอ่ะโลเรนโซเขาก็ชินกับรสชาติผลไม้แล้วเขาก็กินผลไม้แต่ว่าผักอ่ะแม่แหววไม่ได้ทำพอเราไม่ได้ทำแบบนั้นอ่ะตอนนี้คือโลเรนโซเขาก็เลยไม่ชอบกินผักเพราะฉะนั้นเลโอนาร์โดตอนนี้เขายังเด็กอยู่เนาะก็เพิ่งจะ11เดือนแม่แหววก็เลยต้องให้เขาอ่ะกินผักทุกชนิดเลยก็อย่างแครอทอย่างเงี้ยแล้วก็ต้มแล้วก็ให้เขากินเป็นชิ้นๆเขาก็จะกัดกินอย่างเงี้ยเขาจะได้ชินกับรสชาติอย่างแครอทบรอกโคลีผักอะไรก็ได้ค่ะคือให้เขาอ่ะทดลองกินผักทุกชนิดเลยอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่จะฝึกให้ลูกกินผักเพราะว่าถ้าเรามาคอยให้ลูกกินตอน2ขวบ3ขวบแล้วนี่คือแบบว่ายากมากลูกอ่ะไม่ชินกับรสชาติผักคือเขาจะไม่เอาเลยอย่างเลนโซกินแต่ผลไม้อย่างเดียวผักถ้าเห็นเป็นผักสีเขียวอ่ะอย่างเงี้ยก็คือไม่กินเลยวันนี้ก็คือแม่แหววก็เลยมาแบ่งปันว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายอ่ะตอนหลังจาก6เดือนเราให้ลูกอ่ะกินอาหารที่มันเป็นปั่นแล้วเสร็จ8 9 10เดือนอย่างเงี้ยพอ10 11เดือนอย่างเงี้ยเราต้องให้ลูกกินผักแบบว่าที่มันเป็นชิ้นๆละอาจจะเป็นผักสดหรือว่าผักต้มผักลวกก็ได้แต่ต้องให้เขากินเพื่อให้เขาชินกับรสชาติของผักพอเขาเริ่มมีอายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบเขาจะได้ไม่มีปัญหากินผักมันก็กินเป็นปกติเนาะผักและผลไม้ต้องผักและผลไม้ด้วยนะคะไม่งั้นลูกจะกินแต่ผักไม่กินผลไม้หรือว่ากินแต่ผลไม้ไม่กินผักเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องกินอาหารควบคู่ไปกับกินผักแล้วกินผลไม้ด้วยก็คือในมื้ออาหารเราต้องให้เขาชินก็คือต้องให้เขาลองชิมผักทุกชนิดเลยผักสลัดผักสดแครอทแตงกวาถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยต้องให้เขากินกัดกินอย่างเงี้ยกัดกินเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เขาชินแล้วอ่ะเขาจะได้ไม่มีปัญหาตอนโตขึ้นว่าไม่กินผักแต่อย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังก็คือผักที่มันเป็นผักที่ลักษณะมันเป็นแข็งๆหรือว่าเป็นกลมๆที่มันจะมาติดคอหรือติดหลอดลมลูกได้อันเนี้ยต้องระวังนิดนึงก็คือให้กินผักที่มันเป็นแบบอ่ะ
ผักต้มมันเป็นผักเหมือนผักเป็นใบอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยมันจะไม่ติดคอลูกโอเคค่ะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์สั้นๆกันนะคะถ้าสมมุติว่าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์แล้วก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊าย